War without end requires a soldier without end. Grave, we're in position! Move out! I once believed it. Take his arms. But in this age, the convictions of a knight hold little comfort. Not when I fight those I once bled to protect. Go! And still bleed to protect a peace that was lost long ago. Igraine, Lafayette, I'll need you to provide cover. As we wrest hollow victories on the streets of London. The hidden enemy readies our defeat. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Order 1886นะครับอีกหนึ่งเกมดีๆที่ได้ผู้สร้างเดียวกันกับคนที่สร้างเกม God of War นั่นเองซึ่งเกมนี้ก็ Exclusive โดยเฉพาะเครื่อง PlayStation 4เท่านั้นนะครับสำหรับตัวเกมได้ดำเนินในยุคของปี1886เหมือนชื่อของเกมเป๊ะเลยนะครับตัวเกมจะนำเสนอในเรื่องราวของการทำสงครามระหว่างกลุ่มอัศวินนะครับต่อสู้กับกลุ่มที่เรียกว่าพวกครึ่งสายพันธุ์นะครับตัวเด็ดๆของพวกครึ่งสายพันธุ์เท่าที่เห็นโชว์ออกมาก็คืออย่างเช่นพวกไลเคนหรือว่าพวกมนุษย์หมาป่าซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในข้างในตัวเกมเนี่ยยังมีพวกแบบอื่นอยู่อีกหรือเปล่านะครับส่วนตัวเอกของเรานะครับจะมีชื่อว่าท่านเซอร์กาลาแฮดนะครับซึ่งรับหน้าที่เป็นเหมือนหนึ่งในกลุ่มอัศวินที่คอยปกป้องผู้คนจากพวกครึ่งสายพันธุ์ทั้งหลายนี่แหละครับถ้าใครที่นึกไม่ออกว่าเกมนี้เนี่ยประมาณไหนนะครับก็บอกกันเลยว่าประมาณยุคพวกแวนเฮลซิงนั่นแหละเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับผมได้เปิดเซฟใหม่เรียบร้อยแล้วไปรู้พร้อมกันเลยดีกว่าครับนายคิดว่าเขายังหายใจอยู่ไหมฉันไม่รู้ทำไมเราไม่ดึงเขาขึ้นมาดูล่ะไม่ปล่อยไปอีกสักหน่อยแล้วกันต้องทำขนาดนี้เลยเหรอฉันไม่สนหรอกเพื่อนทางที่ดีไม่ควรจะถามมากเกินไปนะถ้างั้นก็เอาเลยไหนดูซิว่าพร้อมจะมีความสุขเรียงตื่นซะเพื่อนเราต้องยอมแพ้ต่อพวกปีศาจอย่างนั้นใช่ไหมมีทั่วไปหมดเลยอย่างนั้นใช่ไหมโอ้โหมาถึงโดนกดน้ำเองผมก็ว่าทำไมมันมีฟองอากาศเต็มไปหมดตอนแรกตอนนี้แหละยากไหมฮะพอได้แล้วนะพาเข้ากับเรียงห้องขังสะบัดสะบอมฉันเพิ่งจะเริ่มเท่านั้นทำอย่างนี้จบเลยดีกว่าไหมไม่ต้องห่วงเราจะกลับมาแล้วมาต่อส่วนที่เหลือกันฮะอยากจะบ้าตายอย่าบอกนะว่านี่ตัวเอกท่านเซอร์กาลาแฮดของเราเอาเร็วลุกขึ้นลุกเว้ยลุกจอมืดไปแล้วโอเคครับอ๋อเหมือนกับท่านเซอร์เราประมาณแบบว่ากำลังสะบัดสะบอมหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่ท่านเซอร์ก็ได้นะอาจจะเป็นพวกไลเคนหรือเปล่าไม่แน่ใจคือเอาง่ายว่าแทบจะไม่มีสติอยู่กันเนื้อกับตัวแล้วครับตอนนี้โดนทรมานจริงๆกับนี้มีมุมมองแบบ third person นะครับหรือมุมมองบุคคลที่3นะแต่ว่าตอนนี้มันเป็นคัตซีนนะฝันดีนะเพื่อนโอ้โหโดนจับขังเดี่ยวด้วยครับสลบไปแล้วอยากรู้เหลือเกินว่าคนคนนี้คือใครครับคนที่โดนทรมานอยู่ตรงนี้ถ้านายถามฉันฉันบอกได้เลยว่าต้องทนตรงนี้นะบ้าไม่ได้อยากรู้นะไม่ได้อยากมาอยู่นี่นานด้วยถึงเวลาอาบน้ำตอนเช้าแล้วนายท่านโอ้โหเรียกเราว่าไมลอร์ดโดยพระเจ้ามีเซลด้วยนะ
สำหรับคำบางคำมันจะเป็นภาษาอังกฤษแท้นะครับฉะนั้นมันอาจจะใช้ไม่เหมือนของตัวอังกฤษที่เป็นของอเมริกานะครับเฮ้ยเป็นตัวเอกจริงด้วยครับเป็นท่านเซอร์กาลาแฮดนะฮะเอาละสิเริ่มมาพี่เอกของเราถูกทรมานครับเจอแบบนี้ฉันไม่คิดว่าเขาจะทนได้นานหรอกนะเร็วเข้าอีกไม่กี่ก้าวเองพามาอาบน้ำแต่เช้าอีกแล้วกำนี่ไงไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะมาลุยกันอีกรอบเถอะพามาล้างหน้าเดี๋ยวเช้าเลยพวกนี้นายพร้อมหรือยังสิ่งนี้มันต้องใช้เวลากดทุบกลับไปอีกรอบมันเตรียมเครื่องมืออะไรกันเนี่ยกำวิ่งกดน้ำไม่พร้อมเตรียมเครื่องมืออะไรกันไม่รู้เฮ้ยจะหลุดจะหลุดจะหลุดไอ้เฮ้ยหูหลุดแล้วเยี่ยมแกไอ้ลูกอะไรไม่รู้ไม่ทันเสร็จเลยเจ็บเข้าคอเฮ้ยเอาแล้วได้เปรียบโอเคครับดันลงไปล้างหน้าหน่อยมั้ยกดอยู่ได้ทุกวันเนี่ยขยี้เลยขยี้กำฉากนี้นึกถึงการ์ตูนวายเลยทีเดียวเอาเรียบร้อยฮะโอ้โห my god เริ่มมาก็สะบัดสะบอมเลยทีเดียวโอ้ไม่ถึงนี่กำอีกนิดเดียวครับอ๋อโอเคกดสามเหลี่ยมค้างได้ครับคือตอนนี้เหมือนกับเกมพยายามสอนการบังคับเราในเบื้องต้นนะครับโอเคเยี่ยมได้แล้วกุญแจเหนื่อยแทนทั้งเซอร์เลยทีเดียวพอยืนไหวไหมโอ้โหโดนเข้าไปที่ลิ้นปี่นะครับโอเคเขาสอนเรามองครับอ๋อสำหรับกราฟิกก็ใช้ได้เลยนะครับถือว่าค่อนข้างสวยเลยเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเกมที่ระดับ next gen นะครับคือตัวเกมนี้ผมเคยไปได้รับเล่นทดสอบที่งานแพ็คพรามนะครับตอนนั้นที่ได้มีโอกาสไปที่กรุงซีแอตเทิลนะครับก็หลงรักเลยแหละกราฟิกเกมนี้คือต้องจับตาดูให้ดีนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยกราฟิกระดับ A บวกจริงโอเคเดี๋ยวเวลาเปิดประตูครับอุ้ยพรวดเข้าไปเฮ้ยมีทหารมาอย่าเพิ่งเห็นนะครับนี่ไม่มีแรงเลยเนี่ยโอ้โหโดนทรมานแล้วจะไหวไหมเนี่ยโอเคครับต่อไปเป็นการเดินนะครับถ้าจ้ำไปคือการวิ่งใช่ไหมนี่ไปทางไหนเนี่ยทางตันอีกกรรมปึ๊บทางนี้มีแสงสว่างครับโอเคนี่ไปเร็วโอ้โหผมก็เรื่องบังคับผิดที่แท้เป็นคาสินชงเซนี่เองสู้เขาสู้เขาทันเซอร์ปึ๊บเร็วเร็วเร็วจะต้องหนีให้ได้เฮ้ยชกห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้โอ้โหเฮ้ยเหมือนจะเจออะไรบนโต๊ะบางอย่างครับเหมือนเป็นปืนหรือเปล่าแล้วได้ยินนั่นไหมอ้าวกามแล้วโอ้โหอย่าเพิ่งมานะครับพี่น้องโอ้โหมีคนโดนทรมานดูดิโอ้ตายคือนี่มันเป็นกรงทรมานสมัยก่อนเลยนะครับเขาชอบขังกันแบบนี้ไอ้ยะเสร็จเจอปืนเลยครับอย่างนี้โอเคกด L เพื่อดูปืนนะครับเอ้าปืนไม่มีลูกโชคดีชะมัดกำแล้วครับไอ้ไอ้กระสุนที่มันกองอยู่บนโต๊ะนี่มันเอาไปไม่ได้เหรอโอ้ผมนี่คาใจเลยหรือว่ามันเป็นของคนละกระบอกโอ้โหแต่ดูเครื่องมือทรมานครับเพียบเลยเป็นว่าอย่าอยู่นานครับที่นี่ไม่ใช่ที่สุนทรีที่เราจะมาเยี่ยมชมนะฮะที่นี่ไม่ใช่เดอะมิวเซียมโอเคพวกผู้คุมยังไม่มาใช่ไหมเอาละเปิดแล้วเปิดไงเลยทีนี้อุ้ยนั่นดีดีเสียงนั่นไหมกำแล้วโอ้โหเร็วเลยอย่างนี้ต้องเร่งมือครับตามมาไหมเนี่ยตามมานี่งานเข้านะปืนก็ไม่มีลูกซะด้วยโอเคครับแล้วยังไงต่อเอาสอนเราปีนนะครับโอเคไปฮึบสุดยอดแห่งความใจสิงจริงครับตัวละครอาจจะดูแก่นิดนึงนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยพระเอกเราไม่ได้จะหนุ่มเลยนะครับค่อนข้างมีอายุเลยทีเดียว
น่าจะประมาณ40กว่านะครับอายุอานามโดนทรมานมาค่ะนี่ก็เป็นผมก็คงไม่มีแรงครับเดี๋ยวใครอยู่ตรงนั้นอ่ะไม่มีมันต้องบอกไหมเนี่ยจะถามทำไมหรอโอเคสอนวิธีเคลื่อนย้ายที่กำบังนะครับโอเคไปเลยท่านเสือกันแล้วเยี่ยมเมื่อกี้หัวโผล่หน่อยๆเห็นไหมเนี่ยเหมือนจะไม่เห็นนะครับข้างหน้ามีเสียงเอะอะวายมันคืออะไรกันหูตะเคียงหล่นเลยอะไรอ่ะเสียงอะไรกันโอ้โหอย่าบอกนะว่านั่นเอ้ากรรมนั่นคือไลเคนหรือเปล่าตัวมันแปลกๆนะครับหรือไม่อาจจะเป็นพวกครึ่งสายพันธุ์อะไรสักอย่างนึงเอาเลยสิเจอแน่แต่ต้นเกมเลยนะครับแล้วปืนเราไม่มีลูกแล้วผมว่าเราต้องหนีดีกว่านั่นเลยครับท่านเซอร์ทำถูกแล้วเดินต่อไปครับพี่เดินต่อไปประตูอยู่ตรงนั้นแข็งใจหน่อยไปครับหนีแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวประหลาดนั้นหลุดมานี่งานเข้านะครับไม่รู้จะสู้ยังไงเลยเนี่ยเดี๋ยวครับพี่ตัวไถกำแพงเข้าไปเอาไปไถไปโอเคอ้าวมีคนมาพอดีอีกเฮ้ยยกมือขึ้นอ้าวเออลืมไปว่าเขาไม่รู้ว่าปืนไม่มีลูกโอเคขู่ครับขู่ไว้ปึ๊บ not a word ไม่ต้องพูด inside เข้าไป Closer. ปิดซะLet's just talk this through. คุยกันนิดหน่อยพอจะได้ใช่ไหมนายคือเขาคนนั้นใช่ไหมคนที่พวกนั้นโทษพูดถึงมีทางเดียวที่ออกจากที่นี่ได้คือเป็นศพเดินได้ซึ่งนายเป็นคิดว่านายจะหนีพ้นจากสุสานนี่ปากซะกาแฟดีกาแฟดีมันคืองานศพของนายไม่ใช่ของฉันเดินไปนิ่งไว้นักโทษอาจอยู่ไหนก็ได้เขาฆ่าพวกเราไว้แล้ว2คนนะนั่นแหละเป็นคำสั่งที่เราได้รับยิงทันทีที่เห็นเขามีปืนเราได้รับคำสั่งให้ยิงได้เลยโอ้ยโดนกามแล้วไอ้โอ้โหเพื่อนมันยิงเลยงานเข้าแล้วเอาแล้วไม่ตายด้วยมันแย่งทำไมเนี่ยงานเข้าแล้วจะแย่งเหรอเอาได้อีกงงกันดิปืนไม่มีลูกนี่แน่บวกแล้วอย่างนี้ต่อยเขาแขนเดิมโอ้โหซ้ำสองหมัดอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อขยับโอเคโขกดิครับเฮดบัตหมัดขวาเข้าไปล้มเลยโอ้ my god เอานี่มานี่มาล็อกก่อนโอ้โหเจอล็อกคอตีเข่าแน่นอนในนี้หลับซะหลับไปงานเข้ากับปืนไม่มีลูกรู้ความจริงเฮ้ยจะหลับสิกำเป็นโอริโอเลยครับบิดชิมครีมไปเลยโอ้ my god เฮ้ยใครยิงอ่ะดมตำนนเถอะมอสเซอร์นัดต่อไปจะไม่ใช่แค่เตือนแล้วใครมายิงเราเลยเนี่ยโอ้โหกำลังเสิร์ฟมาแล้วด้วยครับเพียบเอ้าทำไมเขาลดปืนลงครับกำแล้วปล่อยให้เราหนีซะงั้นโอกาสทองนะครับพี่น้องเอาประตูล็อกอีกให้ตายเถอะเอาไว้ดีครับจัดการประตูตีแน่เยี่ยมกุญแจดีที่สุดก็คือไหลแล้วนี่นะครับไปเร็วไปเร็ววิ่ง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 บนหลังคาเอาข้างหน้าถูมือให้ฉันเห็นเราเล่นจบแล้วกันแล้วครับยอมแพ้ซะชูมือขึ้นเดี๋ยวนี้ชูมือขึ้นชูมือขึ้นตัดเท้าอย่าทำแบบนี้ฉันบอกให้ยอมแพ้ซะล้อมหน้าล้อมหลังอันนี้ไม่ไหวแล้วยอมก็ได้แต่ว่าจะกลับไปทรมานอีกเหรอเอาไงดีนายขัดขืนคำสั่งของเราไม่มีใครรอดจากการถูกลงโทษไปได้นายคงลืมไปแล้วลอร์ดชานเซลเลอร์ฉันก็เหมือนคนที่ตายไปแล้วเอ้าโดดลง
โอ้ my god ยอมเลยครับเอาละครับไทเทิลขึ้นมาแล้วนะครับ The Order 1886ครับก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับซีรีส์นี้แบบเต็มอิ่มกันเลยนะครับGalahad ได้ยินไหมGalahad ตอบด้วยนี่คือคำสั่งได้ยินแล้วพุทโธเวลกำลังเพลิดเพลินกับการเดินเล่นอย่างนั้นใช่ไหมไม่มีอะไรเหมือนอากาศหนาวยามเช้าของลอนดอนหรอกนะไม่ได้อยากจะขัดนายหรอกนะแต่เราได้รับการยืนยันจากทางจตุรัสโกเวเนอร์และคำสั่งของเราคืออะไรไปจุดนัดพบที่ยูไนเต็ดอินเดียนเฮาส์พร้อมกับอีแกรนและลาฟาเยตและกำจัดวงภัยคุกคามนายเห็นมันไหมอ๋อคำสั่งตอนนี้ให้ไปแสดงตัวที่เดอะยูไนเต็ดอินเดียเฮาส์นะครับกด R เพื่อมองไปรอบๆโอเคโอ้โหนี่แหละครับศิลปกรรมยุควิกตอเรียนะครับก็เป็นยุคปี1886ครับโอ้โหสุดยอดเฮ้ยเสาไฟฟ้านี่มันเหมือนที่บ้านเราเลย นี่อังกฤษก็มีแต่ยุคปี86แล้วนี่เราเพิ่งเราใช้อันนี้อนุรักษ์นิยมอีกแล้วแล้วให้มองไปตรงไหนเนี่ยผมงงแป๊บโอ้โหมีเรือเหาะเต็มไปหมดเลยครับ right in front of me ทางขวาข้างหน้าฉันดีไปประเมินสถานการณ์และดำเนินการอย่างระมัดระวังนิโคลาให้อาวุธกับนายหรือยัง yes ใช่ SXM2 Falcian ดีอาวุธที่2ของ Falcian จะช่วยนายได้ออกเสียงแทบไม่ถูกโอเคครับอ้อเกมนี้มีระบบที่เรียกว่าหมุนวัตถุดูได้ด้วยนะครับเพราะว่าเห็นตั้งแต่ปืนเมื่อกี้แหละในกระบอก2อยู่ไหนฮะอยู่ตรงไหนเนี่ยข้างล่างใช่ไหมเราต้องหาตัวคนบ้าก็จริงแต่เขาคือประชาชนอย่าใช้ความรุนแรงหากเป็นไปได้รับทราบแล้วนายจะมาด้วยกันไหมฉันมีเรื่องที่ต้องไปทำแล้วจะไปเจอนายทีหลังกำลังไปนะเริ่มติดต่อโอเคครับโหสุดยอดมีเครื่องมือสื่อสารที่ตรงหัวไหล่ด้วยโอ้โอเคครับตอนนี้เรายังบังคับไม่ได้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับโอเคบังคับได้แล้วใช้ได้วิวยามเช้าของลอนดอนดูเรือเหาะสุดยอดนี่เลยครับผมถึงบอกแล้วที่ผมลงรักเกมนี้นะครับเป็นเพราะกราฟิกขั้นระดับ A บวกเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงสวยมากไปครับได้เวลาดำเนินเนื้อเรื่องแล้วฮะผมว่าเดี๋ยวฉากดีๆของกราฟิกก็คงมีเห็นได้เรื่อยๆนะครับสำหรับเกมนี้น่าสนใจครับคือตอนนี้ผู้สร้าง God of War นี่ไม่สร้างยังไม่ได้ประกาศโปรเจกต์ God of War นะครับแต่มาทำเกมนี้ก่อนก็ต้องมาดูกันว่าของเขาดีแค่ไหนครับโอเคตอนนี้เหมือนจะเข้ามาในบ้านคือตอนนี้เนื้อเรื่องตัดสลับไประหว่างอดีตปัจจุบันหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เหมือนกับเราจะถูกจับเป็นนักโทษไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เรากลับมาใส่เครื่องแบบอีกครั้งหนึ่งยังกระนางกวักโอ้โหน่ากลัวมากนี่คือตุ๊กตาสมัยโบราณนะเครื่องเล่นของคนอังกฤษสมัยก่อนก็ตอนนี้เราจะได้ดื่มด่ำกับชีวิตการเป็นอยู่นะครับของคนอังกฤษสมัยยุคปี18อย่างแท้จริงนะสำหรับเกมนี้โอเคครับให้ไปเจอกับอีแกรนนะครับเดินไปเลยครับกด R3 เพื่อวิวโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับยังทำไม่ได้โอเคนี่มันใครเนี่ยสวัสดียามเช้าโอ้โหนายเป็นคนรับใช้ของบ้านนี้หรือเปล่าดูจากชุดแล้วนะครับมีอะไรบนโต๊ะไอ้ยะเก็บได้ด้วยปึ๊บการหายตัวไปอย่างลึกลับในไวท์ชาเพลนะครับหนังสือพิมพ์เหรอโอเคไอ้ยะทำไมผมนึกถึงเกมนี้แหละ BioShock Infinite เป็นเกมที่แบบมันจะมีรายละเอียดเล็กน้อยเหมือนเป็นข้อมูลประกอบนะครับถ้าเราเก็บไปสะสมไปเรื่อยๆเราก็จะเริ่มรู้ที่มาที่ไปของเรื่องราวต่างๆนะภายในเกมสตรีคนนี้คือใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตของกาลาแฮดหรือเปล่าไม่แน่ใจบนโต๊ะมีอีกหนึ่งวัตถุที่เราสำรวจได้ครับดูหน่อยสิมันคือรูปถ่ายของครอบครัวหนึ่งนะครับลินเลิมพันรูปจริงหรือเปล่าหรือเรื่องทีมงานแต่งขึ้นพลิกดูด้านหลังได้ด้วยครอบครัวอะไรเนี่ยจีวินแดมเหรอ20กรกฎาคมปี1886แสดงว่าเพิ่งถ่ายเลยนะครับเนี่ยโอเคเป็นครอบครัวใครไม่รู้นะครับเฮ้ยตรงนี้มีอีกหนึ่งคนGood day, sir. เฮ้ยยะมีให้ good day ด้วยโอ้โหนี่คนใช้แน่นอนครับหน้าตามัมแมม
งั้นผมพอเข้าใจแล้วถ้าเกิดวัตถุไหนที่เราจับต้องได้มันจะมีเครื่องหมายเตือนมาบอกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอย่างนี้จับไม่ได้คือเดินไปเรื่อยๆเลยนะฮะผมว่าตอนนี้นี่ผู้พัฒนาต้องการให้เราดื่มด่ำกับกราฟิกที่เขาทำมานะครับไม่ว่าจะเป็นพวกวัตถุสิ่งของอะไรอย่างนี้โอ้เก็บรายละเอียดค่อนข้างจะดีเนี่ยดูไฟเป็นไฟเลยกำลังซ่อมอะไรบางอย่างนะอาจจะเป็นลิฟต์ก็ได้นะครับทางนี้ไม่น่าจะไปได้เดี๋ยวลองไปทางนี้ดูเอ้ยอะไรแวบๆเอ้ากระบอกยาหรือเปล่าอ๋อเป็นกระบอกเสียงเหรอโอเคครับอ๋อมันเป็นกระบอกเสียงนะครับโอเคสามารถกดปุ่มออปชันแล้วก็อะคายเพื่อฟังนี่ไงอะคายโอเคครับอะคายคำนี้มันจะเหมือนกับเหมือนเป็นส่วนที่เก็บเอกสารสำคัญอะไรเงี้ยแต่ปกติแล้วเราจะพูดทับศัพท์คำว่าอะคายมากกว่านะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังดูอ๋อโอเคอ่ะกดโอเพื่อเล่นได้ด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาฟังดูกันนะครับมันเกิดขึ้นในช่วงสมัยของอูเทอร์แพนดรากอนตอนที่พระองค์ทรงก้าวขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งอังกฤษทั้งปวงและเมื่อทรงขึ้นครองราชเมื่อนั้นยังมีเดยุคที่ยิ่งใหญ่แห่งคอร์นเวลซึ่งเคยก่อสงครามกับพระองค์เมื่อนานมาแล้วและยังมีเดยุคที่ถูกขนานนามว่าเดยุคแห่งทินทาเจลกษัตริย์อูเทอร์ได้ทรงส่งเดยุคแห่งทินทาเจลผู้นี้ไปในฐานะตัวแทนเพื่อนำตัวภรรยากับเดยุคแห่งคอร์นเวลเข้าเฝ้าซึ่งสตรีผู้นี้เป็นที่กล่าวถึงในเรื่องความงามความเฉลียวฉลาดและชื่อเสียงของเธอและชื่อของเธอก็คืออีแกรนนะครับเมื่อเดยุคแห่งคอร์นวอลล์และภรรยาได้เข้าพบกษัตริย์เมื่อนั้นพระองค์จึงทรงได้ยื่นข้อเสนอกับพวกเขาทั้งคู่กษัตริย์ทรงโปรดปรานและหลงรักเดดี้ผู้นี้มากและเขาก็ได้ทดสอบทั้งคู่โดยต้องการที่จะหลับนอนกับเธอแต่เธอเป็นสุภาพสตรีที่ดีจึงไม่ยินยอมต่อกษัตริย์และเธอก็ได้บอกกับเดยุคสามีของเธอสิ่งที่เธอบอกคือฉันคิดว่าเรากำลังจะถูกส่งไปยังที่ที่ฉันจะต้องเสื่อมเกียรติเพราะฉะนั้นสามีของฉันสภาของท่านจะต้องส่งเราออกไปจากพื้นที่นี้โดยทันทีนั่นหมายความว่าเราจะนั่งรถม้าตลอดทั้งคืนเพื่อกลับไปยังปราสาทของเรานะครับเป็นของท่านเซอร์โทมัสมารอรีนะครับเลอมาร์เดอะอาร์เธอร์นะครับคริสต์ศักราช1470เป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหน้านี้นะโอ้โหอูเทอร์แพนดากอนเลยนี่มันแก่มากเลยเนี่ยยุคสมัยโบราณสุดๆเลยนะครับเอาละสิแล้วนั่งรถม้าแล้วไปยังไงต่อก็ไม่รู้สินะอาจจะเจอกับพวกไลเคนก็ได้ชื่ออีกแกรนนี่มันเป็นชื่อหนึ่งในตัวละครหลักไม่ใช่เหรอฉันกำลังไปลงไปที่ถนนนะรบซอบทำไมชื่อของในเมื่อกี้เหมือนกับชื่อของตัวละครหลักเลยนะครับกัมเบยแต่ว่าคงไม่ใช่คนเดียวกันมั้งอันนี้มันปี1886แล้วอันนั้นปี1470ห่างกัน300ปีนะชื่ออาจจะเหมือนแม่ก็ได้นะครับใครจะไปรู้โอเคครับไม่มีอะไรสำรวจนะครับแล้วนี่คือวิธีลงนั่นไงหรือยังไงอ๋อกด L แล้วกด X โอเคปึ๊บโอ้โหบันไดมีไม่ลงเปี้ยวไปอีกหลังนี่คำโอเคแล้วแต่นายแล้วกันนะครับแฮทโหปืนสวยมากอะเกมนี้เก็บอ็อบเจกต์มาดีมากเลยให้ตายเลยอย่างนี้น่าสนใจครับถ้าเกิดว่า God of War ภาคใหม่ออกนี่ผมว่ามันคงสุดมากๆเลยนะเนี่ยคือด้วยเทคโนโลยีที่เขามีสักขนาดนี้เนี่ยผมว่า God of War ภาคใหม่นี่ต้องสวยสดงดงามอลามแท้แน่นอนเอาละได้เวลาปีนลงบันไดครับเอาบันไดไม่ถึงพื้นอีกอ๋อสอนดรอปตัวอ๋อจริงๆช่วงนี้มันเป็นทูตอเรียลนะครับเขาสอนเราบังคับเข้าใจละโอเคกาลาแฮดอีเกรตได้ยินไหมนี่ได้ยินอะไรจากลาฟเฟเยตไหมไม่เลยที่นี่ก็เหมือนกันเขาอาจเที่ยวเตร่อยู่ที่ไหนก็ได้ชัวร์ป้าบงั้นก็ปล่อยเขาฉันรู้นะว่าคุณกังวลนะแต่เชื่อฉันเขาเป็นคนดีถ้าคุณพูดแบบนั้นในตอนนี้ฉันไม่มีเวลาตามหาเขาฉันจะมอบหมายให้พวกตำรวจออกไปจัดการแล้วกันนะโอเคเหมือนคุยกันเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นแผ่นกระดาษแผ่นหนึ่งที่เราเจอนะครับท่อนบนหน่อยแล้วกันนะมันเป็นเรื่องชาร์ดิเกนนะครับเขาบอกว่าเรื่องราวของ2เมืองครับ A Tale of Two City นะครับเรื่องราวของ2เมือง The Golden Thread นะครับเริ่มฉายวันจันทร์และวันอังคาร18-19ตุลาคม1886นะครับต่อไปพารากราฟตรงกลางนะครับเขาบอกว่า The Patty Trio นะครับ Patty 3คนภูมิใจนำเสนอ The Luminous City นะครับการเล่นอันน่ามหัศจรรย์เป็นโปสเตอร์เกี่ยวกับพวกละครหรือเปล่าส่วนท่อนล่างนะครับเขาบอกว่าแหวนแห่งในแบลงนะครับแม่น้ำรายสีทองโดยริชาร์ดวักเนอร์เนี่ยพลิกดูข้างหลังดิแวบไม่มีอะไรครับโอเค
น่าเป็นโบชัวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงลอนดอนหรือเปล่าโอเคเมื่อกี้มีคนปิดประตูไปทางนี้ประตูปิดเบยโอเคได้เวลาขึ้นครับคือจะบอกว่านานแล้วนะครับที่ไม่ได้เล่นเกมกราฟิกสวยๆแบบนี้นะครับก็เกมที่ระดับนี้เลยก็ The Last of Us นะครับ Beyond Two Souls อะไรอย่างนี้เกมอย่างจริงๆ Assassin's Creed Unity ก็ใกล้แล้วแต่ยังไม่ได้นะครับยังห่างไกลเยอะนี่คืออะไรเหมือนมีตำรวจมาคุยกับสวมสตรีนี่โอ้โหลมพัดดูเสื้อเธอดูชายเสื้อไอ้ยะสวยงามเลยเนี่ยแสดงว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เราจะต้องมาทำธุระด้วยก็น่าสนใจนะครับว่าต่อจากนี้จะเป็นอะไรเท่าที่ผมเห็นโปรเจกต์ตอนนี้เท่าที่มีประกาศนะครับหลังจากต่อจากไอ้เกม The Order เนี่ยที่สวยๆนะครับก็น่าจะเป็น Batman Arkham City นะครับเกมนี้สวยมากเลยทีเดียวโหหมูเห็ดเป็ดไก่แขวนกันเพียบเลยนี่เพิ่งผ่านตุ๊จีนมาด้วยนะครับเฮ้ยมีคนไอตรงนี้ลุงไปเลยหรือเปล่าโอเคแต่มีตำรวจคอยดูแลตรงนี้แล้วนะครับโอ้ดูร่างกายของชำสุดโคยขอส่องดูหน่อยไม่มีสินค้าเลยที่เรารู้จักเลยนะครับแต่ว่าไอ้พวกกล่องเกิ่งไอ้นี่มันคุ้นๆเหมือนกันนะอ้าวตรงนี้มีของให้เก็บครับมันคืออะไรเอ่ยปึ๊บเป็นขวดเหล้าสแตนเลสนะครับโอ้โอ้โอ้สวยสวยอียะเห็นหน้าตัวเองไหมเนี่ยอะไรมันจะมันเงางามขนาดนี้โอเคไม่เห็นหน้าตัวเองนะครับโอเคอียะสวยสวยจะโชว์เรื่องแสงเหมือนกันเถอะแต่เราก็ยอมรับนะว่าเกมนี้แสงนี่แสงเงาสวยมากโอเคเป็นร้านขายผลไม้นะครับแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนห้างร้านต่างๆจะปิดนะครับอาจจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างขึ้นกาลาแฮดเหมือนว่าคุณจะต้องปิดล้อมทั่วเขตเลยนะและทำแบบเงียบๆด้วยแล้วทำไมคุณมานี่เร็วจังก็เก่งไงเลิฟฉันยอมรับว่าคุณคล่องแคล่วกว่าคนอื่นๆที่อายุเท่าคุณไม่มีอัศวินคนไหนแคร์เรื่องการตอกย้ำเรื่องความแก่จากสาวน้อยหรอกนะนายท่านสาวน้อยคนนี้ไม่มีทางใจดำพอที่จะทำแบบนั้นหรอกแน่นอนอิสิเธอไม่ทำมีเซลด้วยใครกันที่ทำเรื่องแบบนี้พวกคนบ้าออกมาก่อเรื่องเพื่อสมัยคิดว่ามันอาจเป็นแผนของพวกกบฏหวังว่าคุณจะยังคงเจ๋งอยู่นะยังจำได้ไหมว่าใครฝึกเธอมาเขาเป็นคนเก่งในตอนนั้นนะเคยเป็นนั่นเหรออาจจะดูดีอยู่ก็จริงแต่ฉันเจ๋งกว่าครับท่านหญิงอีกคนได้ยินไหมได้ยินแล้วเพอร์ซเวลพบเห็นผู้หลบหนีหลายคนตรงทางเข้าทางที่ตนออกของสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินยูไนเต็ดอินเดียเข้าสกัดด้วยความระมัดระวังรับทราบไปกันเถอะลุงลุยกันคือเกรย์เนี่ยคำนี้เนี่ยมันหมายถึงคนแก่แบบกำลังจะแก่บอกไม่ถูกก็ประมาณอายุเนี่ย40กว่าแหละตาเท่าอย่างนี้ก็ได้ตาลุงนี่ก็ได้ได้หมดนะเกรย์นี่เป็นความรู้ใหม่ของภาษาอังกฤษนะครับโหจะโชว์น้ำพุไว้เนอะแต่ยังไม่ค่อยสวยมากโอเคแล้วก็เดินไปอ่ะเอ้ยกด L3 เพื่อ move fast อ๋อลืมโอเคโอเครีบวิ่งก่อนรีบวิ่งก่อนรอด้วยทำไมกาลาแฮดเรียกอีสิจริงเธอชื่ออีแกรนไม่ใช่เหรอลงไปข้างล่างเลยโอ้ my god ความสวยงามไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อพวกเราเข้าไปแล้วอย่าให้ใครผ่านเข้ามาได้มั่นใจนะว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือนะที่รักนายหมายถึงหนุ่มกล้ามล่ำที่คุมได้ทุกสิ่งนะเหรอใช่เลยงั้นก็ออกไปบนทางเราซะฉันเกลียดที่จะเห็นนายโดนยิงแบบไม่ตั้งใจมีปัญหาหรือเรื่องปกติของพวกทหารรับจ้างที่สบายเกินไปพวกยูไนเต็ดคอมพานีชอบมีลูกน้องแบบที่กระตือรือร้นแบบนี้สิ่งสุดท้ายที่เรากระตือรือร้นคือควงปืนแล้วออกไปถล่มให้เละฉันบอกให้พวกนั้นปิดกั้นข้างล่างไว้แล้วโหแปลเกือบไม่ทันเลยผมรู้สึกว่าอีแกรนจะมีเขาเรียกกันนะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะมีอารมณ์ตลกขบขันเสมอเลยเนี่ยมุกเยอะมุกเยอะเอางานเข้าแล้วโอ้ยรีบไปออกไปเลยครับเอาละสิมีเรื่องนะครับเอาละปิดทางไว้นะเดี๋ยวป๋าจัดเองไปเลยอยู่ไหนครับใกล้ถึงยังไหนสถานที่เกิดเหตุเมย์แฟร์นะครับเอาแย่งปืนผู้คุมอีกไอ้ปืนทหารนี่อ้าวโดนยิงแล้วกระแทกอะไรที่กบังไว้โอ้โหหลบก่อน
Let's get to work. ทำงานกันเถอะยังไงครับยังไงเลือกปืนเยี่ยมแล้วยังไงต่อครับ R2 ยิงยิงโดนมั้ยเนี่ยยิงยิงยิงเอาไม่โดนอีกครับโดนไม่จะโดนเลยอ๋อเกิด L2 เล็งได้ไอ้เนี่ยยิงไปไหนแล้วไปไหนยิงตายมั้ยเนี่ยตายมั้ยเนี่ยคนนี้คนนี้มาคนนี้มาเฮ้ยสักครู่เข้าหัวโอเคอยู่ไหนเราอยู่ไหนเราพี่ออกมาหน่อยออกมาหน่อยออกมาหน่อยไม่ออกอีกไม่ออกไม่ออกอีกไม่ออกอีกออกมาแล้วเยี่ยมตายแล้วครับกดซีเอ็มกดรีโหลดเยี่ยมเราเคลียร์แล้วเรื่องไงต่อครับโหลดกระสุนก็ได้อะโอเคปีนก็โอ้เปลี่ยนปืนด้วยเก็บปืนประตูได้ด้วยเยี่ยมเฮ้ยยังไงกำลังเก็บปืนเลยโอ้บานเลยครับเรารีบออกจากที่แล้วเข้าแกสองคนมาดิดิฉันต้องการความช่วยเหลือเร็วเข้าไปโอ้ยมาแล้วคิวเข้ามันซะบางทีปืนไรเฟิลอาจจะดีกว่าโอเคครับงั้นตัดเลยครับตัดเลยตัดเลยเยี่ยมเล็งไงให้มันโดนหัวง่ายๆโอเคอย่างนี้ใช่ไหมเอาละเริ่มคุ้นมือแล้วยังไงยังไงยังไงอยู่ไกลไป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 ย้ายที่กำบังแล้วครับปึ๊บไปไหนละแกไปไหนละแกอยู่นี่โอ้โหยิงวิงยิงยิงวิงสวยยังเล็งไม่ถนัดนะครับผมรู้สึกว่าเป้ามันจะหนืดๆกว่าปกตินิดนึงเนี่ยโอเคเข้าหัวแล้วมาเริ่มดีเริ่มดีเลื่อนที่กำบังก่อนอุ้ยโดนยิงมาหนึ่งนัดเต็มๆฟรีๆกำแล้วไปไหนละไปไหนละเอาแกก่อนละเอาวิ่งอีกวิ่งอีกวิ่งอีกโอ้โหเล่นเล่นกันเป็นหยุดหยุดหน่อยหยุดหน่อยหยุดหน่อยเอาโดนโดนไม่ยิงไม่ค่อยถูกเลยวะเนี่ยตีแน่ตีแน่เอามาถนนเคลียร์แล้วเอาเคลียร์แล้วกระกำอุ้ยโดนยิงแต่ไกลเลยโอเคครับสวยสวย3นัดเยี่ยมเฮ้ยกระสุนกระสุนเพิ่มโอ้อยู่ข้างบนนั้นเพียบเลยบันไดน่ะตรงบันไดน่ะปึ๊บเอาละครับกระแทกหลบเข้าคัฟเวอร์โอเคโอเคยิงไม่โดนไม่ตายอะไรอยู่เนี่ยเปลี่ยนเป้าหมายก่อน42นัดก็วิงแล้วครับวิงเปลี่ยนเป้าหมายก่อนตีแน่ตีแน่ตีแน่โอเคขอลองใหม่ดิเห็นแขนแว๊บๆยิงได้ไหมยิงได้ด้วยยิงได้ด้วยโดนแขนตายเอาเยี่ยมครับมุกโดนเยี่ยมเอาละครับไกลหน่อยแต่โอเคแต่โอเคผมสงสัยการฝึกซ้อมเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผมแล้วเขาที่โคเวอร์โอ้โหโดนยิงตรงนี้ตะคูนะมันมันหันหน้ามันเนี่ย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 โอเคเยี่ยมครับเริ่มเข้าไม้เข้ามือผมมันที่ผมมันที่อยู่ไหนผมอ่ะเนี่ยเอากับเข้าที่ cover เร็วมากอ่ะดูมันดูมันนี่เนี่ยยิงโดนแขนเอาเยี่ยมนี่ครับมีปืนที่สองกระบอกด้วยกำเก็บไม่ถูกใส่กระสุนแล้วครับไปไงต่อกระสุนเต็มอีกกำเอ้าโอ้โหกำแล้วยิงยังไงแล้วเนี่ยไม่ตายเถอะไม่กล้ายิงเอาปิดประตูแล้วโอ้โหคนนี้อยู่ใกล้ไปบ้างอยู่ใกล้ไปบ้างเนี่ยใส่หัวเลยจะเข้าไปยังไงทีเนี้ยเข้าไม่ได้เอาไงดีเราเข้าไม่ได้อ๋อรอคนนี้มาเปิดประตูโอเคพวกเขาล็อกประตูเอาไว้โอเคฉันโดนยิงตายเยอะนะเร็วเข้าโอเคครับเราต้องกำจัดพวกกระนั้นข้างในแป๊บนึงนะปึ๊บนี่ไงได้แล้วปึ๊บเข้าไปสวยครับR1 โอ้เข้าใจแล้วนี่เนี่ยอ๋อไอ้ปืน2เข้าใจแล้วเป็
็นปืนที่เอาไว้ยิงสตันศัตรูนะครับอ้าวตัวประกันรอดด้วยเยี่ยมอะไรเจออะไรอีกไอ้สิเธอเป็นไรไหมให้ตายเถอะไอ้มันคืออะไรอ่ะเอ้ามาจิบสมุนไพรหมอเสงเลยตรงนี้เนี่ยกล่าวมึงหรือมันเป็นยารักษายาสมานแผลโอ้โหเรื่องสมุนไพรไว้ใจหมอเสงจริงๆพระเจ้าพวกนั้นกำลังจะฆ่าเขาเธอพร้อมไหมกำจัดสว่าพวกนี้กันเถอะระเบิดควันได้ระเบิดควันโอเคข้างบนเอาละสิเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมปี๊บคุยยังแล้วครับโอ้โหแต่ยังปืนต่อเอาละผมนี้ผมเห็นยิงสวยยิงโดนยิงนัดเยี่ยมครับอยู่ไหนละโอ้โหข้างไกลเลยไม่เป็นไรครับโอ้โหหลบอยู่ไหนเยี่ยมโดนนัดดีมาดิตีแน่เยี่ยมครับโอ้โหต้องรอด้วยความใจเย็นเลยเนี่ยผมหลบไปทางขวาครับอยู่ไหนยิกตรงนี้เหมือนจะเคลียร์แล้วไม่เถอะเฮ้ยข้างหน้าแวบเอาโอ้ my god เตอตัวละยิงไม่ถูกอีกเยี่ยมลบสิไอ้ตรงเนี้ยแหละโอเคเยี่ยมอยู่ไหนอีกโอ้ใจเย็นดิครับกระสุนเพียบเลยเอาละพร้อมทำสงครามต่ออะไรเราพี่ยิงแขนยิงไหล่ยิงหัวอะไรตูดเฮ้ยโอ้โหวิ่งสักครู่ดูเกมนี้ไม่มีเกล็ดเลือดนะฮะเราจะต้องดูจากจอเองใช่ไหมตีแน่สวยครับจบกันไปมาดิเอาเห็นนั่นเห็นตัวน่ะจบทีนึงเยี่ยมเล็งหัวข้างยากเลยเดียวเติมกระสุนครับโอเคเราต้องขึ้นไปชั้นบนไหนโอเคโอ้ยดูดิครับดูเธอโดนยิงตรงไหล่ดีนะสงสารจังเลยโอ้ผมขอโทษนะที่ผมไม่เก่งพอเราต้องไปเคลียร์ชั้น2ผมจะพยายามฝึกฝนตัวเองให้แข็งแกร่งกว่านี้นะผมสัญญาโอเคครับกดลิฟต์ขึ้นไปแล้วคุณชอบมันไหมจนถึงตอนนี้เงียบเถอะก็แค่ยามเช้าแสนปกติของลอนดอนใช่เลยถึงแม้ฉันจะหวังว่ามันจะเป็นแค่การเริ่มต้นก็ตามLady first Quiet เงียบไว้นี่แกกำลังจะทำอะไรของแกล่ะเพื่อนแกคิดว่าเราจะต้องยิงชาวบ้านพวกนี้ด้วยหรือไงฮะไม่ต้องพูดแล้วเฮ้ยกดสามเหลี่ยมโอ้เกี่ยวเข้ามาอย่างนี้เองระบบนี้คุ้นเคยก็ดีในแอสซินครีดนะครับลากลงมาเก็บโอ้โหใจเย็นป๋ามาช้าไปโอเคได้เวลาเคลียร์ชั้นสองครับอยู่ไหนครับโอ้โหปฏิบัติการทางทหารนี่มันสุดยอดจริงเฮ้ยโอ้ข้างหลังเจอตัวมึงต่อยสีข้างยังไงโอ้โหไม่กอดสุดยอดมาแล้วครับไอ้ตัวปวดมาแล้วไอ้ยังกันยังไงเอากลับนี่แน่ตีแน่เอาดีมาเอากำหูหลบได้อีกยิงได้ไหมเนี่ยโอเคเยี่ยมโดนแขนตายครับเปลี่ยนกระสุนแล้วอุ้ยเยอะเกินไม่เห็นมองไม่เห็นศัตรูไอ้เจอแล้วไอ้หัวไม่โอเคเยี่ยมอยู่ตรงไหนอีกเหลือคนเดียวครับหลังเคาน์เตอร์บาร์ไม่แน่โดนแน่โดนดีครับเยี่ยมโอเคห้องเคลียร์แล้วสวยครับมีกระสุนไหมต้องการกระสุนมีแต่ปืนนะครับโอเคไม่เป็นไรรูมเคลียร์แล้วไปไหนต่อเอาไปตรงนี้ต่อโอเคเยี่ยมหักประตูโอ้โหมาเลยครับมันคืออะไรคืออะไร
R2 ยิง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 โอเคเยี่ยมตายแล้วโอเคเยี่ยมอุ้ยเป็นระบบคล้ายๆกับว่าหยุดเวลาชั่วครู่เปลี่ยนปืนครับโอเคเยี่ยมหลบหลบมันหลบมันหลบไม่เป็นไรครับยิงตัวหลังก็ได้มั้ยมุมนี้มุมนี้ดีมุมนี้ดีไม่โดนฮะเอาลบ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 นิดเดียวนิดเดียวขึ้นไปทีพี่ขึ้นไปทีรออยู่รออยู่อุ้ย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 โอ้โหโอ้โหมาใกล้เกินมาแล้วมาใกล้เกินมาแล้วโอ้โหมาใกล้ขนาดมาใกล้ขนาดนี้ยิงยิงขายิงขาสวยครับกำไอ้ไอ้เนี่ยอะไรเนี่ยโอเคเยี่ยมครับไปไหนไปไหนสวยครับศัตรูมีย้ายมาอยู่ใกล้แล้วด้วยนะเนี่ยต้องระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับบนหลังเอ้ยกระสุนกระสุนไม่แน่ใจกระสุนลูกโม่หรือเปล่าอ้าวคาซีนแล้วครับนายสองคนครับลงไปข้างล่างมีพลเรือนต้องการให้พวกนายช่วยครับท่านครับนายพลลาฟาเยตอยู่ห้องถัดไปนี่ล้อกันเล่นมีหญิงโสดในเมืองคนไหนบ้างที่เขาไม่ได้พยายามจะคั่วด้วยเนี่ยเขามีปัญหาแน่อย่าคิดว่าจะรอดเขายิงกันแทบตายลาฟาเยตเออเมอร์เซียร์ท่านหญิงคนนี้ขอร้องให้ผมช่วยดูแลนะครับมาร์คิสนายจะเป็นต้องไปดูแลที่อื่นอีกนะผมขอยืนยันแม่โมเซลนั่นคือคำปฏิญาณแห่งความภักดีที่ขัดขวางผมไม่ให้ยอมรับคำเชิญของคุณโอ้มาคิสคุณไม่ต้องไปไม่ได้เหรอน่าเสียดายนะมายเลดี้หน้าที่ของผมคือสิ่งที่บังคับให้ผมต้องไปที่อื่นโอ้ดูมันตูละมันไส้คือตอนนี้นี่กระสุนในตัวผมนี่มีเป็นร้อยนัดแล้วเนี่ยถ้าควักออกมาได้นะแล้วดูแล้วพยัตจะสบายกันแล้วเธอมีเสน่ห์มากนะคุณคิดว่าไหมฉันไม่ทันสังเกตนั่นเพราะว่าคุณไม่ใช่หนุ่มฝรั่งเศสนี่ล่ะนายคืออเมริกันฝรั่งเศสนั่นคือที่ฉันรู้จักฉันรักในอิสระเมนามีอัศวินต้องเรียนรู้วิธีการระงับกิเลสของตนหากไร้ซึ่งกิเลสเมอร์เซอร์ผู้คนก็คงต่อสู้ไม่ได้เราไม่ได้สู้กับคนนะมาคิสจะคนจะขึ้นสายพันธุ์สำคัญตรงไหนเสรีภาพสิดีกว่ามันรัวที่เป็นชุดเพอร์ซาเวลคนที่โทรมาหาเรานี่ Strange. แปลกมากมีรับลมคมไนท์แต่ต้นเรื่องเลยนะครับหรือว่าเพอร์ซาเวลมันจะเป็นคนร้ายในตอนหลังนี่ก็ไม่ทราบได้นะครับเดี๋ยวเราไว้รู้กันอย่างแน่นอนเหมือนจะเดินไปสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินหรือเปล่า Let's go. ไปกันเถอะมันถึงเวลาแล้วเอาละตอนนี้ตี้เรามาเป็น3คนแล้วนะครับหลังจากที่ลาฟาเยตอู้ไปเมื่อกี้ไปจีบสาวอยู่โอ้โหผมจะบ้าตายมาร์คิสนายและเลดี้อีกเกรตไปอยู่ตรงทางเข้าฉันจะเข้าไปทางนี้และเก็บกวาดพวกที่หลบหนีเองรับทราบเมื่อเชิญเอาละทหารให้เราเข้ามาแล้วนะครับเฮ้ยโชควักปืนโอเคดูจากเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอหยุดพาร์ทที่2ไอ้พาร์ทที่2แล้วพาร์ทที่1โหตื่นเต้นขอหยุดพาร์ทที่1ไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วไว้มาพบกับพาร์ทที่2ของ The Order 1886อีก1เกมคุณภาพดีๆนะครับแล้วไว้พบกันกับพานด้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า